วันนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้เข้าร่วมกิจกรรมทริปแรลลี่เล็กๆที่จัดขึ้นโดยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดโดยจัดเป็นทริปกิจกรรม2วัน1คืนจุดหมายปลายทางคือที่โรงแรมนัทพีทาราอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามริมแม่น้ำแม่กลองนั่นเองมาสัมผัสกันเลยดีกว่าว่าไทยฮอนด้ามีกิจกรรมอะไรเจ๋งๆให้เราได้สนุกกันบ้างเริ่มต้นจุดนัดหมายเช้าวันแรกเป็นนัดพบกันที่ Honda Big Wing พระราม5ตั้งแต่ 7:30 ถึง 8:30 จากนั้นก็ลงทะเบียนและมีการแบ่งสีกลุ่มถึง10สีจากการจับฉลากซึ่งทางเราก็ได้สีแดงอ้อแล้วก็แต่ละสีมีจำนวนคนไม่เท่ากันด้วยนะทางกลุ่มสีแดงรวมแล้วมีทั้งหมด8คนด้วยกันเวลา 9:00 ออกเดินทางด้วยรถบัสเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารณจุดแรกที่ร้านโพเมโลสำหรับรถที่นำขบวนโดยเจ้าหน้าที่นั้นเป็น Honda ทั้ง4คันโดยเราจะพูดถึง ST1300 Pan European ให้ได้ทราบกันโดยคร่าวๆสำหรับ ST1300 นั้นเป็น Sport Touring เครื่องยนต์ V4 ขนาด 1300cc ที่ผลิตมาตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2013แหม100วันพันปีจะได้เห็นสักคันสวยมากๆเข้าเรื่องกันต่อร้านโพเมโลเป็นร้านอาหารที่ติดแม่น้ำแม่กองบรรยากาศดีมากอาหารรสชาติเยี่ยมเหมือนหน้าตาคนภาคในคลิปนี้เลยและจุดนี้ก็เป็นจุดออกสตาร์ทของกิจกรรมแรลลี่อีกด้วยหลังทานอาหารเสร็จเราก็จับแบ่งกลุ่มสีที่เลือกไว้ตอนเช้าและเลือกว่าสีไหนจะได้ออกไปทำภารกิจก่อนตามลำดับซึ่งสีแดงได้ทำภารกิจลำดับที่6ตอนที่กำลังจับกลุ่มก็ได้รับโจทย์ว่าภารกิจมีอะไรบ้างซึ่งหลังจากนี้จะเป็นการขี่รถจักรยานยนต์ Honda ไปตามจุดต่างๆมีทางผู้ที่นำรถมาเองและใช้รถจากทางไทย Honda โดยทางเดียวทามคาร์แมกกาซีนได้นำรถมาเองและรถที่ใช้ขี่คือ Honda ADV 350ซึ่งโจทย์นี้คือให้ไปสถานที่ดังต่อไปนี้ที่แรกตลาดน้ำอัมพวาตั้งอยู่ริมคลองใกล้วัดอัมพวันเจติยารามเป็นหนึ่งในตลาดน้ำยอดนิยมระดับโลกที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวอัมพวามากว่า100ปีด้วยเรือนไม้ริมน้ำที่สวยงามกับพ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือขายของนั่นเองครับที่2คือโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงนาควรังน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชาวอัมพวานี่เองครับที่3ใครบูชาท้าวเวสสุวรรณห้ามพลาดเลยครับคือวัดจุฬามณีเป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองสันนิษฐานกันว่าท้าวแก้วผลึกนายตลาดบางช้างต้นวงราชนิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้นมาภายในวัดมีสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อเนื่องโกวิทโบสถ์จตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงามพื้นปูด้วยหยกจากปากีสถานเชียวนะและสำคัญที่สุดองค์ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับที่4อาสนวิหารพระแม่บังเกิดอยู่ที่ตำบลบางนกแฝกเป็นอาสนวิหารนิกายโรมันคาทอลิกประจำเขตมิสซังราชบุรีตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1888โดยบาทหลวงเปาโลซอลมอนมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเพื่อเป็นเกียรติแก่การประสูติของพระแม่มารีใช้เวลาก่อสร้างถึง6ปีได้รับการเปิดและเสกอย่างเป็นทางการในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1894ตัวอาคารเป็นศิลปะแบบกอธิกประดับด้วยกระจกสีจากฝรั่งเศสอีกด้วยครับที่5วัดบางกุ้งเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในอำเภอบางคนทีตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเช่นกันหลังจากที่กองทัพพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็รับสั่งให้มีการสร้างค่ายบางกุ้งล้อมวัดเอาไว้แต่ก็โดนกองทัพพม่าตีแตกอีกจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้กลับคืนมาได้ภายใน8เดือนหลังจากนั้นสายมูห้ามพลาดเลยครับที่จะไปไหว้หลวงพ่อพุทธมณีนิลที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ปลกโพและศาลนางไม้เจ้าจอมจนมาถึงปลายทางคือโรงแรมนัทพีทาราซึ่งจะมีกิจกรรมตามจุดต่างๆเช่นซื้อของตามโจทย์และงบเล่นเกมต่อภาพถ่ายรูปกับดารารูปปั้นหรือแม้กระทั่งขับเรือคายักจอห์นนี่โบรุ่น Fast 100 Plus ติดตั้งขุมพลังจาก Honda Marine รุ่น 2.3DH ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอน Motor Expo ปีที่แล้วนี่เองซึ่งกิจกรรมขับเรือจอห์นนี่โบ๊ทครั้งนี้จะเป็นการส่งคนในทีม4คนผัดกันขับออกไปที่ทุ่นและทางทีมงาน Honda จะโชว์รูปภาพซึ่งอาจจะเป็นรูปรถหรือรูปผลไม้มาให้จำคนละ10รูปและกลับมาบอกเพื่อนร่วมทีมให้ถูกต้องเมื่อมาถึงสถานที่พักก็คือโรงแรมนัทพีทาราอัมพวาก็มีเวลาไปทำกิจกรรมส่วนตัวพักผ่อนก่อนเริ่มงานเลี้ยงตอนเย็นนอกจากอาหารค่ำที่จัดเต็มกินจนต้องร้องขอชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมอื่นอีกด้วยเช่นแดนเซอร์สาว 2,000 ปีที่ทางเจ๊ยาวเรซซิ่งก็ได้ไปเต้นด้วย
ถัดมาคือ Lucky Night โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับลอตเตอรี่คนละ1ใบโดยวิธีการสุ่มโชคก็คือการหมุนวงล้อดิจิตอลเลือกเลขจากลอตเตอรี่ในการจับรางวัลในค่ำคืนนี้แถมยังได้ลอตเตอรี่ไปเสี่ยงดวงในวันที่1มีนาคมอีกด้วยซึ่งของรางวัลในงานอาทิได้แก่บัตร Starbucks ลำโพง JBL ลำโพงมาแชลรวมไปถึงจี้ทองต่างๆแล้วก็สารพัดรางวัลอีกเยอะแยะเลยและที่สำคัญคือการประกาศผลรางวัลที่ไปทำกิจกรรมแรลลี่โดยพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนซึ่งอยู่ทีมสีแดงได้อันดับที่2เรียกว่าแม้จะมีเพียง8คนในทีมแต่ช่วยเหลือสามัคคีกันอย่างสุดความสามารถจนได้รางวัลที่2มาครองนี่เองส่วนนักร้องรับเชิญในงานคือน้องปรางทิพย์เจ้าของเพลงดังไอควายมาร่วมร้องเพลงให้กับกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยต้องบอกเลยว่าเสียงดีมากจริงๆและจบไปสำหรับค่ำคืนนี้เช้าวันที่2หลังจากรับประทานอาหารเช้าและบางส่วนได้ร่วมลงเรือทริปไหว้พระชมวิวริมน้ำธรรมชาติของอัมพวาจากนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางไปยังร้านอาหารข้าวใหม่ปลามันซึ่งเป็นหมุดหมายสุดท้ายของกิจกรรมครั้งนี้เรียกว่าการเดินทางร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับทางไทยฮอนด้าได้ครบทุกอรรถรสเลยจริงๆก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดที่ได้เชิญพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนให้ไปร่วมกิจกรรมที่คุ้มค่าแบบนี้ครั้งหน้าจะมีอะไรสนุกอีกเดี๋ยวทางพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนจะนำมาเล่ามานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันต่อไปครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ